สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีลง PHP นะครับตัว MacBook ใหม่ Monterey หรือว่า Mac OS 12เนี่ยมันจะไม่มี PHP มาให้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะไม่มีนะครับซึ่งวิธีลง PHP ใน Monterey ก็คือต้องใช้ Home Build นะซึ่งมันก็จะมีเวอร์ชันเยอะแยะไปหมดเลยในครั้งนี้เราจะลงเวอร์ชัน 8.0 ก็นี่นะครับมันซัพพอร์ตทั้งเป็น Intel แล้วก็ทั้งเป็น M1 นะครับโอเคเริ่มต้นเลยนะครับก็ copy นี่มาต่อก่อนฟ้า16ชั่วโมงเลยอะไม่น่าจะถึงนะก็รอไปก่อนโอเคเรียบร้อยอีกต่อผ่านต่อไปให้ทำอะไรต่อไปก็คืออันนี้ไม่เกี่ยวเนาะอันนี้ copy มาก่อนมาจะเป็นอันนี้ใส่พาสเวิร์ดเครื่องนะครับเฮ้ยก็รออินสตอลไปก่อนเรียบร้อยผ่านต่อไปก็ขอมา copy view update ต้องกดตรงนี้ก่อนต้องใช้คำสั่งก่อนเนาะแล้วก็กด Q ให้ Accept License Agreementซอฟต์แวร์ไลเซนส์แบบนี้ก็พิมพ์ว่าอัปรีไปเลยนะครับแล้วก็ไปที่อัปเดตฟิลไม่ได้รอไปก่อนเมื่อกี้น่าจะอินสตอลไม่สำเร็จต้องไป accept license ก่อนถึงจะรันต่อได้เสร็จแล้วลง home build ลองรันดูหน่อยซิว่ารันได้ไหมโอเคต่อไปบอกว่าให้ใช้ view update แล้วต่อไปก็ลง PHP ก็คือทำตามสเต็ปมันนะเนาะThank you.
รียบร้อยเราก็เลือกไลบรารีนี้มาให้ใช้ในการเซิร์ชต่อไปเราจะ install php 8.0 นะครับก็คำสั่งมาเลย build install แล้วก็แท็ก 8.0 ไอ้แท็กเนี้ยก็แล้วแต่เราจะเลือกเลยถ้าเราจะเลือกเวอร์ชันไหนก็แล้วแต่เรา 7.3 ก็ได้ 7.4 หรือ 8.1 8.2 ได้หมดเลยนะครับก็เปลี่ยนเอาเปลี่ยนจากตรงนี้อย่างผมเนี่ยผมจะ install 8.0 ก็รอไปโอเค install php 8.0 เรียบร้อยต่อไปเขาบอกว่าให้ใช้คำสั่งนี้แล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยโอเคให้ restart terminal and test your PHP version ลองดูก่อนได้แล้ว PHP 8.0 มาละหลังจากที่เรารัน PHP ได้แล้วต่อไปเราก็จะให้ local host เราสามารถที่จะรัน PHP ได้ซึ่งรายละเอียดมันอยู่ที่เว็บไซต์นี้เดี๋ยวผมจะcopy link ให้อยู่ข้างล่างใต้คลิปนี้ซึ่งเราก็เลือกไปเลยว่าเราจะใช้แบบเป็น Intel หรือจะเป็น M1 นะครับซึ่งในเครื่องผมก็เป็น Intel ก็คล้ายๆเดิมเหมือนที่เคยทำไปก็คือเริ่มต้น install แล้วก็ลง home build แล้วก็มาอัปเดตมันแต่ว่าอันนี้คือเขาจะให้ install OpenSSL ด้วยนะครับอันนี้ผมอธิบายแล้วกันเพราะว่าผมทำไปแล้วก็ทำเสร็จไปแล้วรัน PHP ได้แล้วที่บน local อะครับก็ต่อนะครับก็อันนี้ก็คือเขาจะให้ปิด Apache ในเครื่องก่อนแล้วก็ทำสเต็ปเลยทำตามมันเลยว่าสเต็ปปิดApacheในเครื่องเสร็จแล้วเราก็จะ install build ใน HTTP ใน home build นะครับก็รันคำสั่งไปรันคำสั่งไปเสร็จปุ๊บก็ให้ start เลยแล้วมันก็จะได้พอร์ต8080ออกมานะครับซึ่งถ้าเกิดเจอหน้าตานี้ก็คือ success ละแล้วก็อันนี้ไม่มีอะไรอันนี้ไม่มีอันนี้อ่ะโอเคไม่เป็นไรอันนี้ก็คือลงโค้ดอันนี้เราอาจจะข้ามที่ไปก่อนต่อไปเราจะคอนฟิกนะครับเพราะว่าตอนนี้ local host ของเราเนี่ยมันเป็นพอร์ต 8.0 เราต้องการเอาพอร์ต 80เพื่อให้มันรัน local host ได้เลยก็ต้องไปแก้ไขโค้ดที่httpd.config นะครับวิธีดูว่ามันต้องไป config ที่ไหนเนี่ยหลังจากที่เราลง build http ไปแล้วเนี่ยเราก็ใส่คำสั่ง httpd แล้วก็ลบ v ใหญ่นะครับเหมือนเดิมเนี่ยนะครับก็จะเจอว่าเราจะต้องไปแก้ไขไฟล์ที่ไหนเนี่ยครับเราก็ดูเข้าไปแล้วก็ vi เข้าไปแก้ไขใส่ password ก่อนนะครับเนี่ยครับแล้วก็มันก็จะให้เราไปใส่เนี่ยครับเปลี่ยนจากตรงนี้ตอนก่อนมันเป็นพอร์ต 8080 นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาให้มันเป็นพอร์ต 80ตรงนี้นะครับก็พิมพ์ i ก่อนเพื่อจะ insert มันแล้วก็พิมพ์เข้าไปเนี่ยครับพิมพ์เข้าไป
เสร็จแล้วถ้าแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็กด escape มันก็จะกลับมาเหมือนเดิมก็ไล่ลงมาครับแล้วเราก็จะต้องมานี่ครับตรงนี้อีกตัวหนึ่งโหลดโมดูล PHP นะครับก็แพทก็8.0นะครับ 8.0 ที่ install ไว้ตั้งแต่ข้างหน้าโอเคเนี่ยครับก็เนี่ยครับก็แก้ไขพอร์ตนะครับตามที่ผมบอกเมื่อกี้แล้วก็มีนี่ไปแก้ document root นะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะฟังวางไฟล์ไว้ที่ไหนเราก็ไปสร้างไฟล์แล้วก็ไปหามาอย่างเช่นผมสร้างไฟล์ไว้ในนี้นะครับก็เข้าไปแล้วก็เนี่ยครับแล้วก็พิมพ์ pwd ก็ได้เนี่ยแล้วก็ copy นี่มาเลยมาใส่ที่ document root ก็คือตรงนี้ไอ้ผมแก้ให้ละนี่ไงผมแก้จากของเดิมเป็นอันนี้ผมก็เปลี่ยนไปตรงนี้เพราะว่าผมต้องการเอาไฟล์ php มาวางไว้ที่นี่นะครับก็ของก็คือเหมือนเดิมก็คือที่ผมบอกเมื่อกี้คือให้แก้ไขแล้วก็เปลี่ยนตรง allow ตรงนี้นี่นะครับในตอนก่อนมันเป็น none อยู่ผมเปลี่ยนมาเป็น all ผมก็เลย comment ตัวเก่าไว้แล้วก็เขียนตัวใหม่เข้าไปนะครับนะครับแล้วก็โหลดโมดูลอ๋ออันนี้เขาให้โหลดโมดูล mod rewrite ด้วยแล้วก็ไปหา mod rewrite mod rewrite อยู่ไหนเนี่ยมอนไลน์ก็ตอนก่อนก็เริ่มต้นมันก็จะเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับเราก็แค่ไปเอาออกแค่นี้ไม่คอมเมนต์หมดโอเคแล้วก็ไปตั้งกรุ๊ปเอาว่าจะตั้งกรุ๊ปชื่ออะไรก็เป็นชื่อเรานะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงเซิร์ฟเวอร์เนมเป็นเซิร์ฟเวอร์เนมเซิร์ฟเวอร์เนมอยู่ไหนตรงนี้เปลี่ยนเป็น local host นะครับนะแล้วก็จบแล้วแล้วก็กด escape ออกมาออกมาแล้วก็เซฟมันอันนี้ผมจะไม่เซฟนะครับถ้าเซฟมันต้อง wq นะครับแต่ผมจะไม่แต่ผมจะออกผมกด q เดียวเลยแล้วก็ restart นี่นะครับ restart stop แล้วก็ restart นะครับแล้วก็จะเข้า local host ได้เลยนี่อย่างนี้เลยพีพีได้สบายไปสุดๆได้อันนี้ผมลองมาละมันใช้งานได้ก็หวังว่าทุกคนคงจะทำได้มีอะไรก็ถ้ามีอะไรก็ลองเขียนคอมเมนต์มาก็ได้ผมถ้าผมตอบได้ผมจะตอบให้นะครับงั้นวันนี้แค่นี้ครับผม